ยุทธศาสตร์จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางแล้ววันนี้ก็มีงานเสวนาของสมัชชา5ราบลุ่มแม่น้ำด้วยครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายที่ภาคกลางมีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยามาคุยกันครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาแม่น้ำอย่างยั่งยืนหัวข้อคือชักแม่น้ำทั้ง5คุยที่ Impact เมืองทองธานีโดยแต่ละกลุ่มก็สะท้อนถึงแนวทางการพิทักษ์รักษาแม่น้ำแต่ละลุ่มน้ำต้องการให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำสะท้อนข้อมูลออกมาเพื่อส่งไปให้ทางภาครัฐและภาครัฐใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแหละครับในการพิจารณาก่อนที่จะดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆที่อาจจะส่งผลกับสภาพของแม่น้ำและก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตัวแทนของลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณกันทิตนกุลบอกว่า5ลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนนี้ถ้าไปดูถือว่าแม่น้ำลำคลองถูกละเลยในการดูแลแล้วก็เสื่อมโทรมเพราะว่าคนที่อยู่ริมน้ำก็ใช้ประโยชน์และปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำคุณภาพน้ำเปลี่ยนไปพอคุณภาพน้ำเปลี่ยนก็มีผลกระทบกับทุกชีวิตทุกๆคนต้องให้ความสำคัญในการดูแลแหล่งน้ำครับนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นการชี้ประเด็นขึ้นมานอกจากนี้ก็นำเสนอรายงานการสำรวจลุ่มแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะเก็บข้อมูลด้านชีวภาพความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำไปตรวจสอบดูพบว่าแม่น้ำบางปะกงยังมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงพบสัตว์น้ำหายากแล้วก็มีบางจุดที่เจอกับกระเบนราหูโลมาอิรวดีสัตว์น้ำอื่นๆที่เจอแต่ลุ่มน้ำบางปะกงเท่านั้นครับความหลากหลายจุดนี้ทำให้แม่น้ำบางปะกงท้ายที่สุดแล้วคนในลุ่มน้ำรวบรวมข้อมูลมาเดี๋ยวจะส่งต่อให้รัฐบาลผลักดันให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแรมซ่าไซต์ภายใต้อนุสัญญาแรมซ่าวันที่29ธันวาคมนี้ครับ